คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้ชุดทั้งอัศวินชายและอัศวินหญิงน้ำแข็งนะครับถาวรฟรีๆง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้จากนั้นก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยก็โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับพอดีว่าวันนี้นะครับก็อาจจะมาเรียกว่ามาแจกของละกันนะครับคลิปนี้เป็นการมาแจกของเกี่ยวกับในร้านค้าลึกลับนะครับก็มาดูกันดีกว่าว่าพี่เมียวจะแจกอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าเราตรงนี้ฮะร้านค้าแห่งความมืดนะครับแน่นอนว่าพี่เมียวเนี่ยไม่อยากให้ใครเข้ามารบกวนพี่เมียวก็จะกดตรงนี้แทนนะครับมาตรงเนี่ยทุกคนนี่ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ถึงทางของนี่ครับผมร้านค้าแห่งความมืดนะครับจากนั้นก็กดไปเลยนะครับกดซื้อทันทีก็ได้กดร้านค้าลึกลับก็ได้เลยครับจากนั้นนะครับก็จะมาลองลุ้นโชคกันดีกว่านะครับข้อเสนอพิเศษสำหรับ DN Cat ตอนนี้พี่มีเพชรอยู่300มั้ยลดกี่เปอร์เซ็นต์ขอ70ไป70จะเติมถ้าไม่เอา60ก็ได้เอา50ไปหยุดไปหยุดยังไงฮะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มามั้ยเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปอร์3ไม่50โอ้โห 51% ครับถือว่าลดไปครึ่งนึงโอ้โหถือว่าประหยัดตังค์ไปเยอะเหมือนกันนะสำหรับครึ่งนึงโอเคเรากดเข้าร้านกันดีกว่านะครับเรามาดูราคาของราคาดีกว่านะครับก็คือชุดนี้157%นะครับก็ราคาปกติคือ7,400นะครับแล้วก็มีอะไรให้ซื้อบ้างนะครับก็มีคูปองพี่แมวว่าจะซื้อมาทิ้งไว้นะครับแล้วก็มีนี่ครับตั๋วแลกปืนตั๋วแลกปืนก็คุ้มเหมือนกันนะครับจำกัดซื้อ10 ใบแล้วก็เป็นด้านของเลื่อนขั้นนะครับแล้วก็มีอุ้ยกระเป๋าแบ็คดราก้อนพี่แมวอยากได้นะครับกระเป๋าแบ็คดราก้อนคือแบบคืออยากได้กระเป๋านี้มากเลยเพราะราคาเต็มวันขาย450ชุดลิโป้พี่แมวก็พี่แมวมีเซตบูบีดแล้วลูกสองไฟมีแล้วนะครับแล้วก็กล่องสุ่มสกินสีฟ้าพี่แมวมีกบแล้วมิกุแล้วก็ตัวละครลอล่านะครับแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อพี่แมวก็ซื้อไว้แล้วอ่ะจริงๆแล้วก็พี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะควรซื้ออะไรดีนะครับก็พี่แมวมีทั้งหมด388เพชรเดี๋ยวพี่แมวไปเติมเพชรนะครับก็ว่าจะเติมเพชรไปสัก500แล้วกันเดี๋ยวพี่แมวจะเติมสัก500ไกลหน้าเชียวก็น้องๆนะครับกติกาพูดเลยครับง่ายๆเลยนะครับมาพูดกันให้ฟังเลยครับก็คือเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับก็คือกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้จากนั้นคอมเมนต์ UID ใต้ล่างนะครับพี่แมวจะอัพคลิปนี้ลงประมาณ5 โมงกว่าน้องก็คอมเมนต์พี่แมวก็จะเติมสุ่มเติมเพชรให้เลยนะครับแบบฟรีๆเพราะว่าช่วงนี้ห่างหายจากการแจกก็ขอแจกหนักๆแล้วกันพี่แมวก็ได้แจกทั้งหมด1,000เพชรนะครับก็คือ300บาทจำนวน5รางวัลนะครับก็มูลค่าก็เกือบ 1,500 บาทนะครับก็โอเคนะพี่แมวก็แจกไปแล้วกันนะถือว่าคือกำไรคนดูสิ่งที่พี่แมวจะซื้อพี่แมวคิดว่าพี่แมวจะซื้อกระเป๋าดราก้อนก่อนนะครับสำหรับ195นะครับก็ซื้อก่อนเลยนะครับกระเป๋าใบแรกนะครับนี่ครับการซื้อสำเร็จนะครับของที่อยู่ในห้องแต่งตัวของคุณนะครับเอาได้แล้วหรอนะครับจากนั้นพี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะซื้อคือลอล่าพี่แมวไม่ค่อยชอบนะครับแบบบัตรเปลี่ยนชื่อในพี่แมวคิดว่าพี่แมวมีก็ซื้อทิ้งไว้99เพชรแล้วนะครับส่วนสกินฟาร์มัสพี่แมวก็อยากได้มากนะครับแล้วก็สกิน M4A1 พี่แมวก็ยังไม่มีลูกซองถาวรนะครับแล้วก็ลูกซองไฟก็ยังแบบว่าเป็นคนที่ลูกซองไม่เก่งนะครับก็จะซื้อตั๋วปืนดีกว่าตั๋วปืนก็ดีนะครับมีโอกาสสมได้ปืนที่แบบว่าพี่แมวยังบางปืนพี่แมวก็ยังมีไม่ครบนะพวกลูกซองที่แมวจะซื้อเป็นตั๋วไดมอนด์ดีกว่าพี่แมวคิดว่าอาจจะซื้อจำกัดทั้งหมด15ใบหรือวะเนี่ยขอซื้อไว้สักประมาณสักทั้งหมดมีพี่แมวมีเหลือหรือกี่เพชรวะ193นะพี่แมวจะซื้อไว้193แล้วกันเอ้ยแต่พี่แมวสามารถซื้ออ๋อตอนนี้คือชุดมันถ้ามันครบ700นี่คือมันน่าจะซื้อได้เลยนะครับตอนนี้ยังซื้อไม่ได้ต้องซื้อครบก่อนนะครับโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยหรอวะเนี่ยขอซื้อตั๋วคือตั๋วอย่างเงี้ยคุ้มกว่านะพี่แมวซื้อตั๋วดีกว่าตั๋วหรือสุ่มปูนดีวะสุ่มตั๋วแล้วกันนะครับเติมไปพี่แมวมี190นี่ครับเกินนะครับซื้อมา6ใบนะครับก็โอเคครับตอนนี้เพชรพี่แมวก็หมดแล้วนะครับพี่แมวขออนุญาตไปเติมเพชรก่อนละกันพี่แมวคิดว่าพี่แมวอยากได้พี่แมวจะลองเปลี่ยนด้วยนะพี่แมวจะลองซื้อชุดผู้ชายนี้ให้ได้ก่อนนะครับให้ได้สัก700พี่แมวก็จะซื้อชุดนี้ก็จะราคาอยู่ในที่ราคามันก็จะไม่แพงมากนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวพี่แมวมาแลกเปลี่ยนเป็นชุดผู้หญิงแล้วพี่แมวคิดว่าพี่แมวอยากได้กระเป๋าอย่างอื่นนะไม่อยากได้กระเป๋าพวกเนี้ยนะก็โอเคพี่แมวขออนุญาตไปเติมเพชรก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันดีกว่านะทุกผู้ชมโอเคครับตอนนี้พี่แมวก็ไปเติมเพชรมาเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ก็เติมไป200กว่าก็คือ150ทูกัน50ทูนะครับก็ถ้าใครอยากได้เพชรมาเติมก็ก็ง่ายๆนะครับก็ได้โบนัสเพชรไปด้วยกว่า200โอ้ยหวานปากแล้วก็ถ้าใครอยากได้ก็กติกาง่ายครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วคอมเมนต์ UID ใต้ล่างจบครับไม่ต้องพิมพ์อะไรยาวว่าผมอยากได้ดุ้นอยากได้นี่ผมจะเติมเพชรให้เลยนะครับ500เพชรจำนวนเอ้ยไม่ใช่1,000เพชรจำนวน5รางวัล นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าร้านค้าของเราต่อนะครับพี่เมียวก็นานๆทีจะแจกนะครับก็คือก็สามารถที่จะมาแจกได้นะเพราะว่านานๆทีจะแจกนะครับเพราะว่าไม่ได้แจกบ่อยนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับกันต่อดีกว่าเลยนะครับสำหรับของที่เรียกชื่อว่ามันอยู่ไหนว่าชุดไออาซาลามะเกอร์กุยเนี่ย
โอเคครับเราจะเจอชุดกันแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาหน้าร็อบบี้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็มี800เพชรพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวไม่ค่อยพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวไม่ค่อยอยากได้ชุดผู้ชายอ่ะมันแบบว่ามันไม่ค่อยโก้อ่ะมันไม่ค่อยเท่อ่ะครับน้องๆนะก็พี่เมียวคิดว่าพี่เมียวจะซื้อตั๋วอะไรดีเพราะพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวจะซื้อตั๋วซุ่มปืนแต่พี่เมียวคิดว่าดีเหมือนกันนะพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวจะซื้อเดี๋ยววะซุ่มสกินปืนแล้วกันซื้อสกินปืนดีกว่าสักนิดนึงโอ้340ไม่เอาแพงเกินนะทุกคนเอาซื้อแค่ร้อยเดียวพอแล้วมั้งผมว่าซื้อแค่ร้อยเดียวพอแล้วทุกคนกดไป3ทีฮะ100ไปซื้อแค่6กล่องพอนะครับก็สุ่มได้ไม่ได้ก็อีกว่านึงนะครับแล้วก็พี่เมียวจะซื้อเป็นตั๋วไดมอนด์ให้หมดเลยนะตั๋วไดมอนด์มันก็จะแบบว่าผ่านเพชรดีเลยนะทุกคนกดไปตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมดเกือบราคาการซื้อสำเร็จแล้วห้องแต่งตัวคุณตอนนี้ก็ตอนนี้ขัดอีกแค่อะไรวะ2ชิ้นป่ะพี่เมียวจะไม่ผิดนะครับโอเคพี่เมียวซื้อครบแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถซื้อชุดนี้ได้นะครับในราคา734บาทแน่นอนว่าพี่เมียวถ้าพี่เมียวไปเติมเพิ่มพี่เมียวก็ไงพี่เมียวก็ซื้อได้แต่พี่เมียวขอครับหลังจากที่พี่เมียวก็คิดว่ามันก็ที่จริงพี่เมียวซื้อได้นะแต่พี่เมียวไม่ซื้อนะครับนี่คือพี่เมียวจะซื้อก็ได้น้องๆคือถ้าเป็นน้องๆน้องๆซื้อแต่พี่เมียวไม่ซื้อพี่เมียวอยากจะไปดูอย่างอื่นแทนนะครับพี่เมียวยอมเสียสละก็ได้ครับพี่เมียวถ้าว่าพี่เมียวไปพี่เมียวทำอย่างที่พี่เมียวอยากดูของอื่นว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับก็เผื่อจะมีชุดที่พี่เมียวอยากได้นะครับก็มีอุ้ยกล่องสกินปืนสีม่วงครับก็โอเคแล้วก็กล่องสุ่มสกิน M4A1 ที่เป็นสกินที่ดีนะครับแล้วก็กล่องกวาเลนเดียแล้วก็ฟุตบอลชายบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็กล่อง AK ขาวพี่เมียวก็อยากได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นพวกตั๋วสกินปืนโอ้โหเรียกได้ว่าถือว่าพี่เมียวคือว่าพี่เมียวเปลี่ยนจริงๆพี่เมียวก็สามารถซื้อได้พี่เมียวขอซื้อได้ทั้งของกล่องสกินปืนนี้ก่อนดีกว่าพี่เมียวอยากได้มากครับขอซื้อทิ้งไว้สักโอ้ยแพงเกินครับเอาสักเอาสักให้มันไม่เวอร์เกินครับสัก200เพชรไปเพชรตอนนี้เพชรไม่เอาเหลือทั้งหมด200กับเพชรไม่เอาก็จะซื้อถ้านั่งของ AK ขาวแล้วกันนะครับไว้เอาไว้สุ่มเอาไว้ใช้อะฮะเอาไว้ใช้เล่นแบบขำๆนะครับเพราะพี่เมียคิดว่าพี่เมียชอบ AK นี้พี่เมียก็จะซื้อถ้านั่งของกล่องสกินปืนนี้ให้หมดเลยนะครับพี่เมียซื้อครบยังวะตอนนี้ก็น่าจะเหมือนจะโอ้ครบแล้วนะได้กล่องเนื้อทุกคนโอเคครับพี่เมียก็น่าจะซื้อครบเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าของนี้นะครับแต่เราไปเช็คของกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับพี่เมียคือแบบพี่เมียวซื้อได้อยู่แล้วนะครับชุดผู้หญิงทั้งชุดผู้ชายพี่เมียวไม่อยากจะซื้อนะครับไม่อยากจะเติมนะครับโอเคพี่เมียวขอสุ่มตั๋วที่พี่เมียวรับมาก่อนนะครับทั้งหมด8ใบเนาะคือสุ่มเล่นๆอ่ะคือแบบตั๋วมันเหลือทุกคนก็แบบว่าซื้อตั๋วมาราคา29เพชรก็ถามว่าถูกมั้ยก็ถูกพี่เมียวก็ขอเปิดเพชรผ่านแบบเล่นๆก่อนแล้วกันชิลๆแล้วกันนะครับทุกคนกล่องศพใหม่นี่หว่าครับไม่เคยเลยทุกคนฮะโอเคครับเราส่งกันต่อดีกว่าอ้าวกดต่อครับไม่รอแล้วนะก็รับต่ออีก1ใบครับรับอีก1ใบแล้วก็รับอีก1ใบพี่เมียวจะสุ่มไปทีละใบดีกว่าชิลๆก็ถือว่าพี่เมียวก็คุ้มแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คือพี่เมียวก็เอามาแจกน้องครับก็เราก็มาสุ่มตั๋วที่เราเสียไปแล้วเมื่อกี้นะครับสุ่มไปให้หมดนะครับแต่พี่เมียวก็สุ่มไปเกือบ10กว่าครั้งแล้วโอเคครับพี่เมียวก็สุ่มไปไปก็สุ่มเอาสแตมป์สีแดงเล่นๆนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องที่เราได้กันแบบเมื่อกี้ดีกว่าคือแบบอยากรู้กันว่าพี่เมียวจะคุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับเติมไปเกือบ200แล้วก็เพชรที่เหลืออยู่ก็เป็นเพชรฟรีนะครับเนาะก็ได้จากไอ้นี่นานะครับก็โอเคพี่เมียวขอเปิดกล่องนิดนึงนะครับโอ้โหมาแล้วครับกล่องพี่เมียวบอกเลยว่าเปิดกล่องเนี่ยยาวๆนะพี่เมียวขอเปิดทางด้านของไอ้นี่ก่อนละกันเป็นสกินปืนที่พี่เมียวอยากได้แค่ลูกซองสีม่วงอย่างเดียวนะครับพี่เมียวคิดว่ามันเป็นลูกซองที่ดีนะครับก็อยากจะสุ่มเห็นคนเขาเปิดกันแบบดวงดีจัดอ่ะพี่เมียวขอเปิดเอาเปิดพี่กล่องเอ้ยเปิด AK ดีกว่านะครับขอเปิดสกายไลน์ก่อนละกันสีฟ้านะครับเพราะอุ้ยลูกซองพี่เมียวรู้สึกว่าพี่เมียวอยากได้ลูกซองมากครับตอนนี้พี่เมียวขาดสกินปืนลูกซองอย่างเดียวนะคือปืนที่พี่เมียวมีครบทุกกระบอกแล้วนะครับนะพี่เมียวก็ขอเปิดเรื่อยๆแล้วกันคือแบบผ่านเพชรอะครับก็คลิปนี้ก็กติกาก็ง่ายๆนะครับก็มีแค่แจกเพชร1,000เพชรจำนวน5รางวัลนะครับก็ขอเปิด AK ขาวเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องพูดบ้านทำเพลงนะครับทีละกล่องแล้วกันนะเผื่อได้ถาวรมาแบบใช้สักครั้งนึงนะครับทุกคนโอ้โห24ชั่วโมงครับคือพี่เมียวอยากได้โอ้โห3วันเฮ้ย7วันมาหน่อยเฮ้ยจะได้แบบว่าอยู่นานๆหน่อยเอาเกมกล่องท้ายครับพอนะครับโอเคเราไปเปิดกล่องอันนี้ต่อดีกว่านะครับ7วัน2ม่วงต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยผมบอกกันเลยทุกคนไม่มาจริงเหรอทุกพี่เกินไปบางทีอ่ะ200โอเคครับเรามาเปิดกล่องกันที่เหลือกันทั้งหมด10กล่องกันดีกว่านะครับทุกคนก็จะเปิดไปทีละกล่องแล้วกันนะครับเพื่อให้มันมีความตื่นเต้นและเล้าใจและเล้าโอ้โหเล้าหรือจริงๆแล้วสกินปืนถาวรเปิดยากมากนะครับคือพี่เมียวคิดว่ามันเป็นลังคาลึกลับที่ค่อนข้างที่จะเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะสวยนะแต่พี่เมียวคิดว่ามันก็ไม่สวยสำหรับพี่เมียวอ่ะก็โอเคครับพี่เมียวก็สุ่มเล่นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาแจกเพชรน้องๆแล้วก็มาดูของว่าจริงๆพี่เมียวสามารถซื้อชุดผู้ชายได้นะครับแต่พี่เมียวแค่ไม่ซื้อเฉยๆนะครับเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ถามว่าปืนที่พี่เมียวก็ขาดแค่ไม่กี่อย่างนะครับชุดพี่เมียวก็พอแล้วพี่เมียวไม่อยากจะเอาชุดอะไรมาเยอะๆนะครับนี่ครับสกินปืนขอใส่สีม่วงอยู่นะครับก็นี่มีเยอะครับสกินปืนมีเกือบจริงๆก็เกือบหลายกระบอกแล้วนะทุกคนนะก็โอเคขอเนี่ยเห็นปะคือมันมีเยอะเกินอ่ะทุกคนคือแบบคือพี่เมียวไม่ค่อยอยากได้สกินปืนแล้วครับคือแบบว่าพอแล้วนะครับสำหรับสกินปืนก็เรียกได้ว่ามีครบเกือบทุกกระบอกเรียกได้ว่าครบทุกกระบอกเลยดีกว่านะครับพวกสเปซพวกอะไรเงี้ยขาดแค่ลูกซองอย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ
ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก็อย่าลืมทำกติกาให้ครบก็เพื่อได้รับลุ้นรับเพชร 1,000 เพชรจำนวน5รางวัลเพื่อน้องๆจะได้เอาไปสุ่มกันนะครับก็อยากเอาไปซื้อเลยก็ไปซื้อนะครับพี่เมียวก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจุ๊บๆ